ว่าวิธีการทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ลองแบ่งผมให้ชัดเจนก่อนนะครับแบ่งผมให้ชัดเจนแล้วก็ให้แบ่งสัดส่วนอันนี้พี่บอลแบ่งทีละฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงที่จะแบ่งทีหลังเห็นไหมครับใช้เบอร์หนึ่งในการตัดนะครับเพราะลูกค้าต้องการเบอร์หนึ่งครับนี่ผมใช้ปัสตาเลียนเป็นรูปแบงนะครับปัตเตอร์เลียนมารูปแบนมันจะใช้ตัดผมหนาได้ดีมากๆนะครับเราอยากให้มันขึ้นถึงไหนเราก็ใช้หวีกดอันนี้เราค่อยๆขึ้นนะครับเห็นได้ชัดว่าปัตเตอร์เลียนตัวนี้ใช้ตัดผมหนาได้ดีมากนะครับThank you.
มีผมที่ขึ้นงอกขึ้นมาใหม่นะครับเราจะมีวิธีการเก็บโดยการใช้โปรเมดไอ้บับเบิ้ลแบนคูเจลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมใช้ยังไงนะใส่ไม่ต้องเยอะนะครับนี่เราจะใส่เพื่อไม่ให้ผมให้มันติดหมดทุกเส้นเลยเวลาทำมัดมันจะสวยมากติดตามชมคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ